ไปกับป๋าแหงมนะครับป๋าแหงมก็จะพาไปดูอีกหลายเรื่องหลายราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บค่าขยะเพิ่มขึ้นที่มีเสียงบ่นกันพอสมควรเหมือนกันไปติดตามกับป๋าแหงมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวBright Newsทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับฟังความหมายของคำว่าประชารัฐกันนะครับไอตอนที่แต่งเพลงชาติสมัยจอมพลป.เนี่ยคำว่าประชารัฐเขาอยากจะให้แปลยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันแต่วันนี้ขอยืมคำว่าประชารัฐที่อยู่ในเพลงชาติเนี่ยเอามาใช้ในความหมายว่าประชาชนจับมือกับรัฐทำงานเรื่องเดียวกันเพื่อคนส่วนใหญ่อะไรที่เป็นอย่างเงี้ยคือประชารัฐรัฐในที่นี้หมายถึงรัฐบาลและท้องถิ่นท่านก็คือรัฐบาลนะแต่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นถามท่านในอำเภอเมืองหนองคายการประชุมวิชาการสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยคุ้มค่าหรือเปล่าครับมาต่อที่ปัญหาเฉพาะหน้ากฎหมายขยะฉบับใหม่ที่เก็บเงินค่าขยะเดือนละ150บาทเป็นอย่างต่ำกันดีกว่านะครับคุณนิกรพ่อค้าขายอาหารอีสานบอกว่ายินดีที่จะจ่ายถ้าขยะไม่ตกค้างแต่ถ้าคนเขาไม่เคยจ่ายเขาอาจจะมีปัญหาแต่อย่างผมจ่ายอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาตรงนี้150บาทคิดว่าฟาดไปน้อยไปมาตรฐานถ้าขยะอย่างผมเนี่ยถังอย่างเงี้ยครับ2วัน3วันมันเต็มแล้วก็เห็นใจคนเขาเก็บแล้วปัญหาใหญ่ขยะประเทศไทยไม่ใช่แค่หมู่บ้านนะเรื่องใหญ่ผมอยากให้กำจัดให้หมดแพงก็ไม่เป็นไรขอให้กำจัดให้หมดอย่าให้มันมีขยะตกค้างนั่นแล้วยังพาไปดูด้วยว่าชาวบ้านเขาคัดแยกขยะเป็นถุงๆอยู่แล้วแต่จะมีพวกหาของเก่ามาคุ้ยเขี่ยให้ถุงขยะแตกสกปรกเลอะเทอะอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังครับห่วงนี้ทีนะนายประเสริฐวชิระเขื่อนขันนายกสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายขยะฉบับใหม่ครับอันนั้นก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าพอขึ้นมาเป็น150บาทผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ก็ต้องคอยติดตามแต่ถ้ามันเกิดปัญหาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจริงๆถึงเวลาท้องถิ่นในฐานะสมาคมสันติบาลในฐานะที่พวกเราเป็นสมาคมสันติบาลเทศบาลประเทศไทยก็คงจะต้องรวบรวมประเด็นปัญหาและก็นำเข้าหารือกับรัฐบาลพูดถึงขยะแม่เหม็นติดตายจมูกเชียวครับต้องติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับป๋าแหงมทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปนปน